คำขันเรื่องต่อไปสำหรับวันนี้ก็มาจากท่านประสิทธิ์ในชื่อเรื่องว่าจะเรียกไงดีเนี่ยเรื่องก็มีอยู่ว่าคุณโยโกะกำลังนั่งคุยกับเพื่อนในล็อบบี้ของโรงแรมแห่งหนึ่งที่จังหวัดชุมพรระหว่างที่โยโกะไปพักร้อนกับเดวิดผู้เป็นสามีโยโกะก็พูดว่านี่เธอฉันจะแนะนำให้เธอรู้จักกับเดวิดสามีของฉันนะเพื่อนก็ตอบยินดีที่รู้จักจ้ะโยโกะก็พูดต่อไปว่าเดวิดเขาเป็นลูกครึ่งแม่เป็นชาวอังกฤษพ่อเป็นอเมริกันจ้ะเพื่อนก็ตอบว่าอ้าวเป็นลูกครึ่งอีกละเธอเองก็เป็นลูกครึ่งนี่นะโยโกะก็ตอบใช่จ้ะพ่อฉันเป็นญี่ปุ่นแม่ฉันก็อยู่ใกล้บ้านเธอไงล่ะเพื่อนชักงงก็ตอบเอ๊ะแล้วอย่างเนี้ยถ้าเธอมีลูกขึ้นมาน่ะเราจะเรียกลูกเธอว่าอะไรดีล่ะเนี่ยคุณโยโกะได้ยินก็บอกว่าก็เรียกลูกครึ่งยกกำลังสองก็ได้นี่จ้ะ